iPhone 4 Plus สีใหม่สีเหลืองตัวจริงอยู่ที่นี่แล้วค่ะรับรองว่าทุกคนต้องอยากรู้แน่นอนว่าสีจริงๆเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องให้ดูกันค่ะแล้วเดี๋ยวอุ้มจะเอานะเคสค่ะอันนี้เป็นเคสซิลิโคนนะสีใหม่เหมือนกันนะคะที่เหมาะเจาะนะกับตัวเครื่องสีเหลืองมากๆเลยงั้นมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะคะหน้ากล่องเนี่ยจริงๆก็คือเหมือนกับตัว iPhone 4 Plus นะคะแต่ว่าจะเห็นเนี่ยขอบๆสีเหลืองอยู่แล้วก็นี่ค่ะด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ iPhone นะสีเหลืองเช่นเดียวกันงั้นเรามาแกะพร้อมๆกันเลยนะคะมา1 2 3ไปด้านบนนะคะด้านล่างมาดูไปพร้อมกันอยากรู้มากนะว่าจะเหลืองไหนกันแน่ปังอุ๊ยเห็นแล้วใช่ป่ะเห็นแล้วใช่ป่ะอุ้มเห็นหน่อยๆสีเสื้ออุ้มเลยอ่ะโอ้คราวนี้มันเหลืองว่ะคราวนี้มันเหลืองว่ะเดี๋ยวนะคะเอาเดี๋ยวมาส่องกันนะอุปกรณ์ในกล่องไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วกันนะคะเหมือนเดิมนะเหลือแค่สายไลท์นิ่งนะคะแล้วก็มีคู่มือเล็กๆน้อยๆนะพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะคะที่จิ้มซิมช่างมันเถอะอันนี้นะคะถ่ายไปมาดูตัวจริงกันดีกว่าเดี๋ยวอุ้มขออนุญาตลอกออกไปพร้อมกันเลยนะคะปึ๊บระหว่างนี้เดี๋ยวอุ้มจะเปิดเครื่องเฮ้ยสวยว่ะเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนมาแล้วนะคะมาดูสีกันดีกว่านี่คือ iPhone 14 Plus นะคะคือตัวใหม่เนี่ยที่เป็นสีเหลืองจะมีทั้งหมด2ตัวนะคะคือ iPhone 14กับ iPhone 4 Plus รุ่น Pro กับ Pro Max ไม่มีสีใหม่ยังไม่มีสีใหม่ของมานะทุกคนเฮ้ยนี่มันเหลืองแบบเหลืองดีอ่ะเหลืองดีอ่ะไม่รู้จะเทียบอะไรนี่อ่ะนี่จริงๆมันคือสีเดียวกันนี้เลยอ่อนกว่านิดเดียวนะคะก็คือจริงๆก็คืออ่อนกว่าสีเสื้ออุ้มอยู่น้อยหนึ่งเฮ้ยแต่มันเป็นเหลืองที่ดูดีมากทุกคนให้ดูกันนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบเงานะวัสดุจะเป็นแบบเงานะคะแล้วก็โลโก้ Apple อยู่ตรงนี้นี่อ่ะงั้นเดี๋ยวจะไล่สีให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างไล่จากทางนี้เลยละกันเนาะฟึ๊บสีมันค่อนข้างจะเข้มนะคะไม่อ่อนเหมือนหลายๆตัวที่ผ่านมาเห็นไหมสีจริงเนี่ยที่เหมือนตาเห็นเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือเป็นสีเหลืองที่ค่อนข้างจะเข้มเลยด้านหลังเนี่ยวัสดุนะคะก็จะทำมาเป็นแบบเงาๆแบบนี้นะคะส่วนด้านข้างด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองออกไปทางทองนะคะก็จะเป็นสีเหลืองไปทางทองเนี่ยให้ดูใกล้ๆสวยเลยนะสวยเลยอ่ะนี่ด้านล่างให้ดูด้านล่างนะคะตรงพอร์ตต่างๆนานาปึ๊บนะคะด้านนี้เห็นไหมเฮ้สวยเลยนะคะปึ๊บแบบนี้เดี๋ยวดูด้านหน้ากันบ้างนะคะด้านหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเห็นนะคะรอบๆเนี่ยที่เป็นสีเหลืองอยู่บ้างนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว iPhone 14 Plus ก็เหมือนเลยแหละตัว iPhone 14 Plus ที่อุ้มเคยเล่าให้ฟังกันไปนะคะอยู่ในมือประมาณนี้แนบกับหูให้ดูนิดนึงแนบกับหูนะคะประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขอไปเซตติ้งนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองใส่เคสให้ดูกันว่าของจริงเนี่ยพอใส่เคสแล้วจะเป็นไงโอเคงั้นเดี๋ยวมาแกะนะคะตัวเคสกันต่อดีกว่าว่าเคสสีเหลืองเป็นยังไงบ้างนะเริ่มกันเลยค่ะอยากรู้เหมือนกันนะว่าเคสสีเหลืองมันจะออกมาเหลืองโทนเดียวกับตัวเครื่องหรือเปล่านะคะมาดูกันเฮ้ยเอาจริงใครที่ซื้อ iPhone 14 14 Plus ไปแล้วนะคะแล้วไม่อยากจะมาซื้อเครื่องใหม่อ่ะไม่อยากจะเปลี่ยนสีนะคะที่ตัวเครื่องคุณซื้อเคสก็ได้ว่ะนี่มันสีใกล้กันมากทุกคนสีใกล้กันมากนะคะแค่อันเนี้ยจะออกไปในโทนแบบสว่างกว่านิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะแบบมะนาวกว่าดูเลมอนกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมใกล้กันมากเลยอ่ะเนี่ยตัวเคสนะคะอันนี้เป็นเคสซิลิโคนนะรองรับเทคโนโลยี Max Safe ด้วยนะคะเดี๋ยวผมใส่เข้าไปให้ดูละกันฟึบๆขออนุญาตลดแสงตรงนี้หน่อยปึ๊บนี่นะคะพอใส่แล้วก็จะแบบนี้รู้สึกว่ามันเหลืองขึ้นหน่อยนึงแต่ว่าโดยรวมนะคะใกล้กันมากนะแล้วก็ถือว่าเป็นเคสซิลิโคนที่ค่อนข้างจะบางนะเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเคสซิลิโคนนะคะของ Apple เนี่ยมันจะหนาแต่พอเอามาใส่กับ iPhone 14 Plus เนี่ยซึ่งน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยไม่เยอะนะคะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วพอมันได้เหลืองด้านหน้านะที่ตัดกับขอบดำแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันสวยขึ้นนะคะประมาณนี้เอ้ยถือว่าเป็นสีที่อุ้มประทับใจนะปกติจะชอบบ่นเวลาแบบมันมีสีเขียวมาเพราะอุ้มเนี่ยไม่ถูกชะโลกกับสีเขียวใช่ป่ะแล้วก็เวลานะ iPhone บางรุ่นนะที่มันเนี่ยออกมาเป็นสีอ่อนๆมากๆอ่ะอุ้มไม่ชอบนะคะนี่ต้องถือว่าเป็นตัวที่2ที่อุ้มรู้สึกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยอุ้มยังให้สีที่สวยที่สุดคือเซียร่าบูอยู่นะคะรองลงมาก็เป็นสีนี้แหละ iPhone 14 14 Plus สีเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดพรีออเดอร์กันไปแล้วล่ะตอน 20:00 นะคะใครสนใจก็ไปกดจองได้แล้วก็จะวางขายในวันที่14มีนาคมนะคะวันนี้อุ้มขอฝากไว้เท่านี้ละกันนะกับน้องเหลืองแบบนี้ใครสนใจก็ไปจองกันนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ